เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเกิดเหตุคนร้ายก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาปัตตานีและนราธิวาส21จุดครับโดยเมื่อประมาณ20นาฬิกาได้เกิดเหตุคนร้าย2คนครับขี่จักรยานยนต์ใช้ระเบิดขว้างใส่ป้อมตำรวจซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณประตูทางเข้าสถานีตำรวจภูธรจนะจังหวัดสงขลาแต่โชคดีนะครับที่ระเบิดตกข้างป้อมตำรวจครับทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ภายในป้อม2นายปลอดภัยในเวลาไล่เลี่ยกันครับก็ได้เกิดเหตุรถจักรยานยนต์บอมนะครับใกล้ฐานของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงในพื้นที่บ้านไร่หมู่ที่5ตำบลสะบ้าย้อยอำเภอสะบ้าย้อยมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2รายครับได้แก่มะบีดีลามาดอนะครับแล้วก็อับดุลวาหับเจมะ2นะครับซึ่งเป็นส่วนรถจักรยานยนต์ที่ก่อเหตุเนี่ยนะครับก็เป็นของนายมือลีเจมะ2ครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลทานคีรีอำเภอสะบ้าย้อยและเป็นพ่อของนายอับดุลวาหับเจมะ2ที่เสียชีวิตด้วยนะครับซึ่งนายมือลีก็ยังมีประวัติเป็นสมาชิกกลุ่มก่อเหตุรุนแรงระดับแนวร่วมซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังติดตามตัวมาสอบสวนแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างสถานการณ์ในครั้งนี้ส่วนสาเหตุของการถูกลูกระเบิดเสียชีวิตนะครับก็อาจจะเกิดจากความผิดพลาดขณะลงมือก่อเหตุครับส่วนอีกจุดนะครับก็มีเหตุซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ความมั่นคงบ้านจวบหมู่ที่2ตำบลท่าม่วงอำเภอเทพาแต่ไม่มีรายงานความสูญเสียเกิดขึ้นนะครับไปดูที่จังหวัดนราธิวาสค่ะคนร้ายกระจายกำลังกันขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะโดยคนร้ายที่นั่งซ้อนท้ายใช้ระเบิดขว้างใส่ฐานปฏิบัติการหน่วยปฏิบัติการพิเศษชุดคุ้มครองตำบลบ้านพักของเจ้าหน้าที่ตำรวจและชาวบ้านรวมทั้งใช้ M79 ยิงเข้าใส่ฐานในพื้นที่7อำเภอของจังหวัดนราธิวาสรวม13จุดก็ทำให้มีเจ้าหน้าที่อส.และชาวบ้านได้รับบาดเจ็บรวมถึงฐานปฏิบัติการและบ้านพักของชาวบ้านได้รับความเสียหายต่อกันที่จังหวัดปัตตานีเลยนะคะเกิดเหตุ5จุดด้วยกันมีจุดแรกคนร้ายคว้างระเบิดใส่บ้านชาวบ้านในพื้นที่ตำบลม่วงหวานอำเภอมายอไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตค่ะจุดที่2คนร้ายคว้างระเบิดใส่สถานีตำรวจภูธรกระพ้อจุดที่3คนร้ายยิง M79 ใส่ฐานหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษสถานีตำรวจภูธรสโรงหรือมวชกนปพสพสโรงอำเภอยะหรังนะคะเป็นต้นมี3จุดด้วยกันครับผมหลังเกิดเหตุนะครับพลตำรวจตรีมนัสสิกะสมัตนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสก็ได้สั่งการไปยังสถานีตำรวจทั้ง19สถานีครับในพื้นที่13อำเภอให้เพิ่มความเข้มข้นนะครับในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะจุดตรวจจุดสกัดที่ตั้งในพื้นที่เสี่ยงภัยจุดล่อแหลมนะครับแล้วก็จุดที่มีกำลังพลน้อยด้วยให้วางมาตรการตั้งรับแล้วก็รับมือกับกลุ่มคนร้ายที่อาจจะแฝงตัวฉวยโอกาสเข้าก่อเหตุร้ายซ้ำ